ชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็มีความจำเป็นในชีวิตที่แตกต่างกันเนาะเพราะงั้นนะคะถ้าเราเลือกเวลานอนไม่ได้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนอนไม่เป็นเวลาก็ยังดีกว่าอดนอนนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงปุณธลิกศรีสวัสดิ์นะคะปัจจุบันเป็นจิตแพทย์นะคะพอดีมีโอกาสได้ไปเรียนต่อเรื่องของการนอนนะคะปัจจุบันก็เลยดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องของการนอนด้วยค่ะอันแรกนะคะก็ความเสี่ยงจากการนอนไม่เป็นเวลานะคะอันดับแรกเลยอยากชวนมาทำความรู้จักกับร่างกายของเราก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วร่างกายของเราเนี่ยเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทำงานไม่เป็นเวลาเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยเขามีนาฬิกาชีวิตนะคะที่นี่นาฬิกาชีวิตเนี่ยเขาทำงานจากการคาดเดานะคะการคาดเดาว่าเราจะกินเมื่อไหร่นะคะเราจะนอนเมื่อไหร่นะคะในแต่ละวันช่วงไหนเป็นช่วงที่เราแอคทีฟหรือว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่เราพักผ่อนนะคะทีนี้พอการใช้ชีวิตของเราไม่ค่อยเป็นเวลาค่ะนาฬิกาชีวิตของเราก็เลยมักจะรวนนะคะพอเขารวนแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้การกินการนอนของเราเนี่ยเกิดขึ้นไม่เป็นเวลาเขาคาดเดาไม่ได้ว่าจะนอนเมื่อไหร่จะกินเมื่อไหร่นะคะถึงเวลานอนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของนอนไม่หลับนะคะเวลาตื่นนะคะเวลาที่ต้องการตื่นหรือว่าเวลาที่ต้องการทำงานนะคะถ้าใช้สมาธิเยอะๆนะคะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสมาธิความจำการจดจ่อนะคะอารมณ์ใจคอไม่ค่อยแจ่มใสนะคะอาจจะมีเรื่องของอ่อนเพลียนะคะแล้วก็มีอาการง่วงระหว่างที่ทำงานได้ค่ะความเสี่ยงของการนอนไม่เพียงพอนะคะก็อาจจะทำให้ในระยะสั้นนะคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะในช่วงที่ขับรถขับรานะคะในช่วงที่ต้องเพอร์ฟอร์มหรือว่าในช่วงที่เราต้องแบบทำกิจวัตรประจำวันนะคะในช่วงนอนก็อาจจะทำให้นอนหลับยากนะคะหลับแล้วตื่นบ่อยกลางดึกนะคะเพราะว่านอนไม่ค่อยเป็นเวลานะคะในระยะยาวส่งผลเสียได้ใกล้เคียงกับการอดนอนเลยนะคะก็คือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของการระบบเผาผลาญแย่ลงนะคะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือว่าภาวะอ้วนลงพุงนะคะมีความดันเบาหวานได้นะคะมีความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งบางชนิดได้ค่ะถ้าหากว่าเลือกเวลานอนไม่ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยก็มีความจำเป็นในชีวิตที่แตกต่างกันเนาะเพราะงั้นนะคะถ้าเราเลือกเวลานอนไม่ได้นะคะอันดับแรกเลยเนี่ยนอนไม่เป็นเวลาก็ยังดีกว่าอดนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังอยากให้พยายามหาเวลานอนเท่าที่เป็นไปได้อยู่นะคะในช่วงที่ได้มีโอกาสพักผ่อนนะคะการนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยถ้าเกิดว่าหลับยากนะคะเวลาช่วงแรกๆที่จะเข้านอนนะคะก็จะแนะนำเหล่านี้ก่อนนะคะอันดับแรกคือ1ชั่วโมงก่อนถึงเวลานอนนะคะ1ชั่วโมงนั้นเนี่ยอยากให้ลดการเจอแสงนะคะลดการเจอแสงเพราะว่าแสงจะกระตุ้นนะคะให้ร่างกายตื่นตัวนะคะลดการขยับร่างกายลงนิดนึงนะคะเพราะว่าการขยับร่างกายเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายตื่นตัวเหมือนกันก็จะทำให้เราหลับยากนะคะสภาพแวดล้อมที่ดีในห้องนอนนะคะห้องนอนที่ดีควรมืดสนิทนะคะเงียบนะคะแล้วก็อุณหภูมิเย็นสบายนะคะหากต้องนอนหลับในช่วงเวลากลางวันแล้วมีเสียงรบกวนนะคะก็อาจจะหาเอียร์ปลั๊กนะคะมาใส่เพื่อที่จะลดเสียงรบกวนเหล่านั้นได้นะคะถ้าเกิดว่าใส่เอียร์ปลั๊กไม่ได้นะคะอาจจะเปิดนะคะเป็นพวกwhite noise นะคะเสียงลมเสียงฝนหรือว่าเปิดพัดลมนะคะเพื่อให้ตัดเสียงรบกวนภายนอกออกไปนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราเข้าสู่การนอนง่ายขึ้นนะคะหากยังมีปัญหาเรื่องของการนอนอยู่นะคะเข้านอนหลับยากนะคะสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยได้ก็คือการใช้ฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะเสริมเข้ามาในช่วง 1-2 ชั่วโมงก่อนเวลาที่เราตั้งใจจะนอนนะคะเมลาโทนินที่ใช้เนี่ยแนะนำเป็นขนาดไม่เกิน5มิลลิกรัมนะคะช่วงเวลาทำงานนะคะหรือช่วงเวลาที่เราต้องการตื่นแต่ว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาเย็นที่อาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียแล้วก็ง่วงนอนได้นะคะจะทำยังไงให้เราสามารถตื่นตัวได้มากขึ้นนะคะแล้วก็โฟกัสกับงานที่เราทำได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะแนะนำให้ระหว่างที่ทำงานนะคะมีการขยับร่างกายเยอะๆนะคะยืนนะคะหรือว่าเดินนะคะหรือว่าการมีโซเชียลอินเตอร์แอคชั่นนะคะการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือจะกระตุ้นนะคะให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถตื่นตัวได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะการที่เราใช้เวลาอยู่ในพื้นที่หรือว่าบริเวณที่มีแสงสว่างมากๆนะคะร่างกายก็จะรู้สึกเสมือนว่าเป็นช่วงกลางวันนะคะเขาก็จะทำให้ฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนตื่นนะคะหลั่งได้ดีขึ้นเมื่อเราสายตาเรานะคะรับแสงสว่างนะคะ
การรักษาด้วย Bright Light Therapy นะคะหรือว่าการรักษาด้วยโคมไฟบำบัดแสงจ้า ก็จะช่วยได้นะคะช่วยมีพลังงานมากขึ้นในช่วงเวลาที่เราต้องทำงานนะคะอีกอันนึงที่ช่วยได้นะคะก็คือเป็นเรื่องของการใช้สารที่ช่วยให้ตื่นตัวมากขึ้นนะคะที่เรารู้จักกันดีก็จะเป็นจำพวกชากาแฟนะคะหรือน้ำอัดลมที่มีคาเฟอีนนะคะแต่ก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลผสมนะคะเพราะว่าก็อาจจะทำให้เกิดโรคอื่นตามมาได้นะคะค่ะก็ในถ้าคนที่จำเป็นต้องใช้คาเฟอีนนะคะคำแนะนำนะคะก็คือใช้ไม่เกิน 2-3 แก้วต่อวันนะคะแล้วก็เวลาที่รับประทานเนี่ยก็จะสำคัญที่สุดก็คือว่าแนะนำนะคะให้ทานคาเฟอีนนะคะอย่างน้อยนะคะ 6-10 ชั่วโมงนะคะก่อนที่จะถึงเวลาเข้านอนที่เราตั้งใจไว้นะคะเพราะว่าบางคนนะคะจะมีปัญหาเรื่องของการกำจัดคาเฟอีนช้านะคะทำให้การที่เข้านอนเนี่ยยังมีฤทธิ์ของคาเฟอีนค้างอยู่ก็จะทำให้เราหลับยากขึ้นค่ะคำแนะนำนะคะในเรื่องของการทำงานไม่เป็นเวลานะคะถ้าสามารถจัดตารางเวลาของการทำงานได้นะคะคีย์เวิร์ดเลยนะคะคือคำว่าสม่ำเสมอนะคะถ้าจำเป็นจะต้องทำงานเช่นกะดึกนะคะก็จะแนะนำให้อยู่กะดึกอย่างสม่ำเสมอนะคะไม่มีการเปลี่ยนกะบ่อยๆนะคะถ้าทำงานกะบ่ายก็อาจจะเป็นกะบ่ายอย่างสม่ำเสมอไม่มีการเปลี่ยนกะบ่อยๆนะคะถ้าจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนกะจริงๆค่ะให้ใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นในเปลี่ยนในทุกๆ 1-2 เดือนนะคะอันนี้เนี่ยจะทำให้ร่างกายนะคะปรับตัวได้ง่ายกว่าการเปลี่ยนในทุกๆสัปดาห์หรือว่าทุกๆวันค่ะถ้าไม่สามารถจัดตารางเวลาการทำงานได้นะคะคำแนะนำก็คือว่าอาจจะลองเอาตารางเวรนะคะมากางดูสักประมาณ1เดือนนะคะแล้วดูว่าเรามีเวลาว่างช่วงไหนมากที่สุดนะคะเช่นบางคนนะคะอาจจะอยู่กะบ่ายกับกะดึกมากเป็นพิเศษนะคะมีกะเช้าอยู่อาจจะสัก 2-3 วันนะคะคำแนะนำก็คือในเดือนนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เกิดการนอนในช่วงกลางวันหรือว่าช่วงเวรเช้าเนี่ยค่ะมากกว่าที่จะพยายามนอนในช่วงกลางคืนนะคะเพราะจะทำให้การนอนเนี่ยสม่ำเสมอมากกว่าที่จะสลับไปสลับมาตามตารางเวลาที่ไม่สม่ำเสมอนะคะในกรณีที่หลายๆคนนะคะลองปรับพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะอาจจะยังมีปัญหาว่าเข้านอนไม่ได้นะคะอันนี้แนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะทางเรื่องของการนอนนะคะหรือว่าปรึกษาจิตแพทย์ก็ได้ค่ะก็จะมียานะคะเพื่อช่วยให้เข้าสู่การนอนได้ดีขึ้นนะคะก็จะการนอนได้นะคะก็จะดีกว่าการอดนอนอย่างที่บอกนะคะเพราะงั้นก็จะแนะนำว่าการใช้ยานอนหลับจะใช้ในกรณีที่จำเป็นนะคะแล้วก็อยากให้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะเพราะว่ายานอนหลับเนี่ยค่ะมีผลข้างเคียงนะคะแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีเลือกใช้นะคะแล้วก็วิธีการเลือกสำหรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะจึงแนะนำปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเรื่องของอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องของการนอนนะคะหรือว่าสมุนไพรต่างๆที่ปัจจุบันมีวางขายค่อนข้างเยอะในท้องตลาดนะคะคำแนะนำก็คือว่าอาจจะอยากให้ดูในเรื่องของส่วนประกอบนะคะที่ไม่มีส่วนผสมที่อันตรายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายาเหล่านั้นหรืออาหารเสริมเหล่านั้นนะคะผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยานะคะอันนี้ก็จะพอรับรองได้ในระดับนึงว่าอาหารเสริมเหล่านั้นพอใช้ได้นะคะในความถามว่าในความเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่แล้วแต่บุคคลนะคะอย่างน้อยการผ่านองค์การอาหารและยาเนี่ยก็จะพอบอกได้ว่ายาเนี้ยค่อนข้างปลอดภัยนะคะแต่ว่าจะใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผลอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะโดยสรุปแล้วนะคะในการดูแลของผู้ที่มีการทำงานไม่เป็นเวลานะคะมีการนอนไม่ตรงเวลานะคะคีย์ที่อยากให้เข้าใจมากที่สุดเลยคือพยายามนะคะคีปความสม่ำเสมอให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มีตัวช่วยนะคะการนอนเนี่ยบางทีเนี่ยเราคิดว่าอาจจะนอนเป็นช่วงเวลายาวอาจจะดีกว่าแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆนะคะการแบ่งช่วงเวลาการนอนเป็น3ชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคีย์อีกอันนึงก็คืออยากจะบอกว่าพยายามหาเวลานอนนะคะได้นอนดีกว่าอดนอนนะคะเพราะการนอนเนี่ยสะท้อนคุณภาพชีวิตนะคะแล้วเขาก็จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วก็ความจำด้วยค่ะ
หากดูคลิปเมื่อกี้นะครับแล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจทีมงานนะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อติดตามช่อง Health at Home นะครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับมีเรื่องสุขภาพนะครับที่อยากให้เราทำคลิปอธิบายนะครับก็เมนชั่นเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้นะครับผมและทีมงานจะได้ทำคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันครับ